พอดแคสต์ความคิดคำนึงเกี่ยวกับปฏิวัติมนุษย์ใหม่รวบรวมเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ในบทประพันธ์ปฏิวัติมนุษย์ใหม่โดยอาจารย์อิเคดะทำให้เราได้เรียนรู้เข้าใจและประทับใจไปกับเนื้อหาอันทรงคุณค่าของบทความนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ความคิดคำนึงเกี่ยวกับปฏิวัติมนุษย์ใหม่เอพิโซดที่19ภาระหน้าที่ของหนังสือพิมพ์เซเคียวผมนายชัยนามเปรมปีชากุลรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับในเดือนธันวาคมปี1950อาจารย์โทดะกล่าวกับอาจารย์อิเคดะถึงความมุ่งมั่นตั้งใจอันยิ่งใหญ่ว่ามาเริ่มทำหนังสือพิมพ์ที่เป็นกระบอกเสียงของสมาคมโซคากันพวกเรากำลังเข้าสู่ยุคของการสื่อสารมวลชนซึ่งในขณะนั้นธุรกิจของอาจารย์โทดะอยู่ในภาวะยากลำบากทางการเงินและถูกรุมเร้าด้วยปัญหาต่างๆแต่ท่านก็ยังคิดถึงอนาคตของการเผยแผ่ธรรมไพศาลอยู่เสมอและแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ปี1951อาจารย์โทดะพูดกับอาจารย์อิเคดะว่าเรามาเริ่มทำหนังสือพิมพ์กันตอนนี้เลยผมจะเป็นประธานและคุณเป็นรองประธานขอให้เรามาทุ่มเททำอย่างสุดชีวิตกันเถอะหนังสือพิมพ์เซเคียวฉบับแรกได้ตีพิมพ์ออกมาเมื่อวันที่20เมษายนปี1951เริ่มแรกเป็นกระดาษ1แผ่นพิมพ์2ด้านออกทุกๆ10วันด้วยจำนวนพิมพ์ 5,000 ฉบับจนกระทั่งในปี1998ได้กลายมาเป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่มีจำนวนพิมพ์ 5,500,000 ฉบับซึ่งเป็นการเจริญเติบโตอย่างน่ามหัศจรรย์การเริ่มทำหนังสือพิมพ์อาจเป็นก้าวเล็กๆแต่วิสัยทัศน์ของอาจารย์โทดะนั้นยิ่งใหญ่มากท่านทั้งสองปรึกษากันถึงชื่อของหนังสือพิมพ์ชื่อที่เลือกกันมีอยู่หลายชื่อในที่สุดก็ตัดสินใจใช้ชื่อเซเคียวชิมบุนหรือหนังสือพิมพ์เซเคียวเนื่องด้วยอาจารย์โทดะปรารถนาที่จะสร้างสรรค์หนังสือพิมพ์เพื่อสื่อสารแก่นสำคัญของพุทธธรรมของพระนิชเชเลนไดโชนินซึ่งเป็นกฎพื้นฐานที่มีอยู่ภายในชีวิตของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลให้ไปสู่ประชาชนทั่วโลกฉบับแรกเริ่มด้วยบทความของอาจารย์โทดะที่ว่าความศรัทธาคืออะไรยังมีบทประพันธ์นวนิยายปฏิวัติมนุษย์ของท่านที่ลงต่อเนื่องเป็นตอนๆและคอลัมน์คำคมในฉบับต่อๆมาท่านยังคงทุ่มเทในการทำหนังสือพิมพ์อย่างต่อเนื่องในส่วนของอาจารย์อิเคดะได้เขียนคอลัมน์แนะนำนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่จากประวัติศาสตร์ได้แก่ลอร์ดไบรอนกวีแห่งความรักและการปฏิวัติชาวอังกฤษบีโธเฟนคีตกวีผู้ยิ่งใหญ่ที่ดิ้นรนต่อสู้กับชะตากรรมและนโปเลียนวีรบุรุษแห่งความก้าวหน้าในวัยยุวชนนอกจากนี้อาจารย์อิเคดะยังทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์เขียนบทความวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดต่อสมาคมโซคาจากการรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆโดยมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้หนังสือพิมพ์เซเคียวเป็นหนังสือพิมพ์ที่รายงานความจริงเสมออาจารย์โทดะเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์เซเคียวซึ่งเป็นเสมือนจดหมายส่วนตัวที่ท่านมอบแก่ลูกศิษย์ท่านอยากให้ประชาชนของญี่ปุ่นและของโลกได้อ่านหนังสือพิมพ์เซเคียวสมาชิกสมาคมโซคาได้ใช้หนังสือพิมพ์เซเคียวเป็นสื่อในการพูดเพื่อความเที่ยงธรรมและความจริงและเพื่อการเคลื่อนไหวในการแผ่ขยายแนวคิดมนุษยนิยมใหม่ที่อยู่บนพื้นฐานของพุทธธรรมของพระนิชเชเลนไดโชนินไปสู่ทั่วโลกทุกวันนี้โลกของเราถูกปกคลุมด้วยการโกหกและการให้ข้อมูลที่ผิดที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วสังคมของเราดูเหมือนหลงทางหายไปในเขาวงกตปราศจากปรัชญาใดๆที่ใช้ชี้นำทางดังนั้นหนังสือพิมพ์เซเคียวจึงมีภาระหน้าที่ของสื่อที่พูดออกไปในสิ่งที่ถูกต้องและเที่ยงธรรมเพื่อยืนหยัดขึ้นมาเป็นดวงตะวันแห่งความหวังและส่องสว่างในศตวรรษที่21และพบกับพอดแคสต์ความคิดคำนึงเกี่ยวกับปฏิวัติมนุษย์ใหม่ได้ในตอนต่อไปสวัสดีครับ